ยังไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็ทำทุกอย่างกับการปั๊มทายาทคนแรกสำหรับนักร้องหนุ่มเป๊กเปรมนัสค่ะแล้วก็นิวนะคะณภัสสรนั่นเองล่าสุดนะคะสาวนิวเนี่ยก็เผยว่ายังสู้อยู่ทุกทางก่อนหน้านี้นะคะก็มีปรึกษาแพทย์แต่ก็ยังไม่มาค่ะตอนนี้เลยหันกลับมาพึ่งวิธีธรรมชาติอีกครั้งตั้งเป้าไว้2ปีหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ติดนะคะก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่ามาจากหลัง2ปีเนี่ยก็ยินดีต้อนรับค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วรอแค่เบบี้ตัวเล็กเท่านั้นไม่ท้อถอยเหมือนกันแต่เราก็ทำเรียกว่าทำทุกอย่างนะคะคือทั้งกระบวนการและการปรึกษาทุกอย่างเลยถามว่าบางช่วงมันก็แบบมันก็รู้สึกว่าเราเครียดไปละเราก็เลยกลับมาทำแบบถ้าเขาจะมาก็มาหรืออะไรเงี้ยเราเอาแบบเราให้มีความสุขกินดีอยู่ดีนอนเต็มอิ่มมีสุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยเคยคิดว่าสามเนี่ยแต่งงานมาไม่เกิน3ปีน่าจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มาไงเนี่ยให้โอกาสตัวเองอีก2ปีอีก2ปีถ้าไม่งั้นก็คือก็ตั้งใจทำงานแล้วใช้ชีวิตดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดหลังจาก2ปีนั้นถ้าน้องมาก็แฮปปี้ยินดีก็แฮปปี้ค่ะค่ะโอเคเป็นกําลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ